สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นนักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมหน้าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับเกมนี้จะชื่อเกมว่า Zombie Butter นะครับจะเป็นเกมมือถือแนวแท็กติกแอคชั่นนะครับที่จะให้เราเนี่ยนะฮะไปสัมผัสประสบการณ์ความมันของการต่อสู้นะครับเป็นแบบการไล่ล่านะครับระหว่างฝ่ายซอมบี้กับฝ่ายฮีโร่นั่นเองนะครับโดยจะแบ่งผู้เล่นเนี่ยนะครับ6คนเข้าไปร่วมการต่อสู้พร้อมกันนะครับแล้วก็จะมี1คนนะครับที่จะถูกแรนดอมเป็นซอมบี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับข้างในเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับผมนะตอนนี้ก็ตัวเกมนี้เนี่ยนะครับเปิดให้ดาวน์โหลดใน Store ไทยเราเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ต้องพึ่ง APK อะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนนะฮะผมก็จะมาแนะนำแบบคร่าวๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นการสอนเริ่มต้นนะครับมาตัดไปโอเคกดคลิกครับมาแล้วซอมบี้นี่ไงยังไงต่อคลิกที่ซอมบี้ครับยิงนั่นเองมีสกิลด้วยนะฮะนี่นี่เรียบร้อยเลเวลอัพด้วยอันนี้เรามาช่วยเขาหรือเปล่าอ๋อหาของครับหาของฮึบเรียบร้อยแล้วมีแบบกินได้ด้วยนะครับของเหล่านี้เพิ่มเลือดเพิ่มอะไรขึ้นมานั่นเองครับซอมบี้ยิงอุ้ย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 มันวิ่งมาแล้วนี่แน่เรียบร้อยเราออกไปข้างนอกได้ด้วยนะนี่พังประตูพังประตูโอ้โหมันมาจากไหนวะเนี่ยนี่แน่โอ้เยอะไปเปล่านี่เออโอเคอันนี้น่าจะเสร็จแล้วหรือเปล่าเป็นการสอนแบบเบื้องต้นนะครับสำหรับตัวเกมเข้ามาแรกๆนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ไปเล่นกับใครเลยมาแล้วนะนี่เรามีเพชรด้วยนะครับเนี่ยเพชร100แล้วก็เงินอีก 1,000ปึ๊บเลือกใครดีล่ะเดี๋ยวนะนี่แล้วกันอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะแบ่งเข้าไปเล่นใน6คนนะครับแล้วก็จะมี1คนนะครับที่จะถูกแรนดอมเป็นซอมบี้นะครับแล้วก็จะเป็นบอทด้วยนะอันนี้มีไงมาแล้วผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเริ่มต้นที่จะเล่นกับเพื่อนเมื่อไหร่นะครับนะตอนนี้ก็เรายังคงเล่นคนเดียวอยู่นะครับหาของมาก่อนอันนี้เอาไว้ทำอะไรวะกับดักหรือเปล่าทางประตูไปนี่แน่ซอมบี้อยู่ไหนก็กึ่งๆแบบน่ากลัวน่ากลัวนิดๆนะเกมเนี้ยอุ๊ยอุ๊ยมันวิ่งมาแล้วโอ้โหซอมบี้ซอมบี้เพื่อนนี่แน่เอ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ตายแล้วหายตัวแล้วเรียบร้อยโอเคมันมองไม่เห็นเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ๊ยซอมบี้โอ้โหแล้วอย่างงี้จะไหวไหมเนี่ยเย่เอาเสร็จแล้วเหรอออันนี้ยังงงๆนิดๆนะครับโอเคเรียบร้อยมีแต่บอทแฮะตอนนี้ยังแบบว่ายังไม่ได้เล่นกับคนจริงๆเลยเ
ลุยอันนี้เราจะต้องไปเป็นซอมบี้หรือเปล่ารอเข้าไปในตัวเกมก่อนนะครับเดี๋ยวรู้เลยอ่ะนี่ไงว่าแล้วไปครับหาของก่อนรู้สึกว่าเราจะวิ่งเร็วด้วยนะเฮ้ยนี่ไงไอ้นี่มาแล้วเราต้องไปจัดการมันนี่ไงนี่นี่นี่มีนี่ด้วยมีนี่ด้วยนี่นี่นี่แน่จัดการมันจัดการมันมันเหมือนมันเป็นการให้เราทดลองก่อนนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วหนึ่งครับอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ใช่ไหมโอ้แล้วถือไม้แบตมาด้วยนะเอาไว้มาตีซอมบี้ใช่ไหมลูกพี่นี่แน่เธอไม่รอดหรอกเธอไม่รอดหรอกเธอไม่รอดเธอไม่รอดนี่แน่เรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทดลองครับประมาณว่าเราได้เป็นทั้งคนนะครับแล้วก็ได้เป็นทั้งซอมบี้จริงๆด้วยนะฮะเรียบร้อยแล้วเราจะเลือกเล่นคนไหนวะไอเนี่ยเอ้ยไม่เอานี่ดีกว่าเอาอ๋อจะให้เรียกเข้าไปอยู่ในทีมด้วยกันเหรอไม่ได้แล้วนี่ว่าเอาผู้หญิงบ้างคนหนึ่งโอเคแวมไพร์สาวเฮ้ยไม่เอาไอ้ตัวนี้เอาตัวนี้แล้วกันผมก็เลือกไปครับเอ้ยมีตั้งชื่อด้วยนะมาโอเคเรียบร้อยออนไลน์นะครับเล่นผมครั้งที่2แล้วหรอเพิ่งจะเข้ามานะเออเว้ยได้เงินไป 10,000 ด้วยนี่เย้อุ๊ยไม่น่ากดเข้ามาดูพลาดครับผมกำลังจะแบบไอ้นี่แล้วเขากดมาแล้วมันก็แบบพลาดมาเลยทีเดียวรู้สึกว่าเกมนี้ค่อนข้างจะโฆษณาเยอะด้วยนะก็ต้องจำใจดูไปครับอีก10กว่าวินาทีเนี่ยแล้วโฆษณานานมากนะฮะมาโอเคเดี๋ยวจะข้ามไปแล้วคือ For Robot เป็นเกมที่ก็เคยแนะนำไปแล้วล่ะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ตัวเกมกันโอ้มันจะสุ่มอย่างนี้เหรอเวลาเราเข้ามาดูนะครับมันก็จะสุ่มเพชรให้แบบนี้ด้วยมีเฟรนดี้แมตช์นะครับเฟรนดี้แมตช์แล้วก็แรงกิ้งแมตช์นะครับเฟรนดี้แมตช์ก็จะต้องเล่นกับเพื่อนแหละประมาณชวนเพื่อนเข้าไปเล่นด้วยกันซึ่งไม่มีเพื่อนไงนะฮะอันนี้พอเข้าไปที่อันนี้แล้วกันครับแรงกิ้งครับแรงกิ้งแมตช์ทดสอบดูอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้โหลดใต้คลิปด้านล่างแล้วกันนะครับลองโหลดไปเล่นกันดูนะนะฮะให้ผมเล่นให้ดูอีกนิดนึงนี่ก็ต้องจับเวลาเสิร์ชหาแบบคนเล่นกับเราหรือเปล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้เวลานานเหมือนกันนะมาแล้วฮึบผมจะเลือกเล่นใครอ่ะ Good choice โอเคเรียบร้อยไปกันเลยเพื่อนนี่ไงคนที่โดนแรนดอมครับเป็นตัวอะไรเอ่ยเย้เป็นแวมไพร์ด้วยโอ้โหล่ะโอเคครับเราเป็นไอ้นี่นายอำเภอหลงทางมาครับได้ของมาแล้วโอเคเอาไว้กินเราจะออกไปหรือยังออกไปแล้วเรียกว่าอุ้ยเราอยู่นี่
เราดูในแผนที่นะครับเนี่ยแวมพายอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหนี่ไงยิงดิยิงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งโอ้โหระเบิดเพื่อนไม่ตายโอ้ยเกือบจะตายแล้วผมโอเคเรียบร้อยกินของก่อนเพิ่มเลือดมีเข้ามาแล้วครับมีเพื่อนมาด้วยโอเคสวัสดีเพื่อนมีเลื่อยจัดไปเอาของก่อนดิไม่หาของแล้วยิงช่วยยิงช่วยไปเลยเพื่อนมีคนเอาของไปแล้วนี่หว่าแถวนี้เราอย่าไปคนเดียวนะครับไปกับเพื่อนๆเพื่อนฝูงดีกว่าฮะอุ๊ยโอ้โหนี่มันตัวอะไรเนี่ยยิงโอ้โหแล้วอย่าพึ่งเพื่อนเรียบร้อยเลยผมไม่มันมาจากไหนวะโอเคมาเกิดใหม่หาของใหม่เลยเฮ้ยซอมบี้อย่าพึ่งเพื่อนโอ้ยไม่ตายอีกนะนี่เฮ้ยเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วยิงช่วยเพื่อนยิงช่วยหาของก่อนมันเอาไปแล้วอ่ะตามเพื่อนไปโอ้โหมันแปลงร่างเหรอนี่ไงมันมาแล้วไอ้ซอมบี้ตัวนี้โอ้โหแล้วผมจะรอดไหมล่ะหนีทำไมมันต้องมาตามกูวะนี่แน่โอ้โหโอเคเหลืออีก20กว่าวิโอ้โหแล้วซอมบี้ตัวใหญ่โอ้ยพี่ Watch out ขอถอยก่อนอีก8วิหมดแล้วโอ้โหไม่ซอมบี้เยอะไปไหนวะเนี่ยTime over ครับเรียบร้อยครับหมดเวลาแล้วก็ผมอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะพระเจ้าจอร์จหนักมากครับเมื่อกี้ซอมบี้ก็จะเยอะไปไหนเนี่ยเย่ได้เงินมาอีกนิดหน่อยฮะอันนี้ก็คือแบบประมาณว่าเป็นการทดลองนะครับทดลองเล่นแบบคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะอยากเล่นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะโหลดมาเล่นได้เลยนะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าลิงก์โหลดเนี่ยผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครที่อยากลองโหลดเล่นก็จัดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ใครที่อยากโหลดเล่นก็จัดไปนะฮะหรือชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้นะครับเฟรนลี่แมตช์ก็มีนะฮะน่าจะมันอยู่นะนะครับเอาล่ะนะครับเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีเกมอะไรมาแนะนำอีกเดี๋ยวว่ากันนะครับไปแล้วฮะคลิปนี้สวัสดีครับ